กำลังยืนอยู่ต่อหน้าพระพักของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์พระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และมีความปรารถนาที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทุกคนได้บรรลุธรรมค่ะเสถียรธรรมสถานดำริที่จะสร้างพระอริยตารามหาโพธิสัตว์เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระองค์ที่ไม่ถือตัวอวดดีไม่โง่เขาไม่ริษยาไม่พยาบาทไม่เคลือบแคลงสงสัยในกฎแห่งกรรมแล้วพร้อมที่จะทำงานอุทิศชีวิตเพื่อช่วยเหลือมวลมนุษยชาติค่ะวันนี้ณโรงหล่อที่เอเชียไฟอาร์ตซึ่งเป็นโรงหล่อในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะได้มีโอกาสได้ขยายด้วยคอมพิวเตอร์นะคะจากองค์9นิ้วไปสู่องค์ขนาดสูงถึง21เมตรหน้าตักก็12เมตรเลยนะคะประดิษฐานอยู่หน้าเสถียรธรรมสถานเมื่อใดก็ตามที่เรานึกถึงคุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์เราจะชุ่มชื่นใจไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเพราะไม่กลัวนี่เองขอให้คุณเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ในการหล่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์กับพวกเราและในวันที่25สิงหาคมนี้เราจะเริ่มหล่อที่เสถียรธรรมสถานเป็นองค์แรกหวังว่าคุณจะเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์กับพวกเรานะคะธรรมสวัสดีค่ะร่วมธรรมสวัสดีโดย MK Restaurant